สวัสดีครับคลิปนี้นะครับเราก็จะมาเฉลยนะครับแล้วก็ทบทวนนะครับข้อสอบ O-NET นะครับในปีการศึกษา2562นะครับซึ่งสอบเมื่อวันที่1กุมภานะครับปี2563นะครับไปดูกันนะครับข้อ1นะครับ Alice wants to go to the exhibition hall นะครับ and she sees this sign on the walkway what should she do นะครับแปลว่าอลิสนะครับต้องการที่จะไปพิพิธภัณฑ์นะครับศูนย์แสดงพิพิธภัณฑ์นะครับฮอลล์นะครับแล้วเธอก็เห็นป้ายนี้นะครับในทางเดินนะครับ What should she do นะครับเธอควรทำยังไงนะครับในป้ายนี้ก็ต้องเป็น walk straight นะครับ walk straight คือเดินตรงไปนะครับ Look at the label นะครับดูที่ป้ายนะครับมีอะไรบ้างดูนะครับในนี้มีอะไรบ้างครับtwo tablespoons นะครับ butter or margarine นะครับเนยหรือมาการีนนะครับ2ช้อนโต๊ะนะครับcup water นะครับ 2/3 cup water น้ำถ้วยนะครับ 2/3 ถ้วยนะครับ one egg นะครับ Paula wants นะครับต้องการนะครับ to bake a cake อบเค้ก from cake mix นะครับจากส่วนผสมของเค้กนี้นะครับ what will she need นะครับก็ตามตัวเลยครับมีบัตเตอร์มีบัตเชอร์มีวอเชอร์และมีเอ็กซ์นะครับข้อ Look at the picture นะครับ Which of the following is correct นะครับในภาพนี้นะครับก็4นะครับ A boy is putting rubbish in the bin นะครับเด็กกำลังทิ้งขยะในลงถังนะครับต่อไปนะครับ Read the sentences นะครับ Jane นะครับ goes out of the house นะครับเจนนะครับออกจากบ้านนะครับ house นะครับ she walks to the corner เดินไปที่หัวมุมนะครับ and turn left นะครับเลี้ยวซ้ายนะครับ Jane walks to walks past the bus stop นะครับเดินผ่านป้ายรถเมล์ then she crosses the street แล้วก็ข้ามถนนนะครับ the supermarket is in front of her นะครับ supermarket อยู่ตรงหน้าเธอนะครับเป็นป้ายไหนครับสองอันนี้ไม่น่าเป็นป้ายนี้ครับเห็นไหมครับเดินจากบ้านไปเลี้ยวซ้ายผ่านบัสสต็อปนะครับแล้วก็ถึงทางม้าลายแล้วก็เดินข้ามนะครับทางม้าลายแล้วก็อยู่ตรงหน้านะครับต่อไปครับเป็นพายกราฟนะครับ A group of students went to the zoo กลุ่มนักเรียนกลุ่มหนึ่งไปโรงเรียนไปสวนสัตว์นะครับ Most of them นะครับ like pandas นะครับ More students like birds than dolphins Few students like snakes ต้องรู้ศัพท์ก่อนนะครับ More than มากกว่านะครับ More than นะครับฟิลเล็กน้อยนะครับmost ตรงนี้ลืม most ไป most ตรงนี้นะครับคือที่สุดนะครับ most ที่สุด most most ที่สุดนะครับซึ่งเราได้ทบทวนไปหลายคลิปนะครับฉะนั้นก็ต้องเป็นข้อ1นะครับ panda จะมากที่สุดแล้วก็birds นะครับ than more than dolphin นะครับ bird ก็จะมากกว่า dolphin แล้วก็ snake เล็กน้อยนะครับต่อไปเป็นตารางนะครับดูที่ประโยคนะครับดูนะครับ Amy is taller than Beth นะครับ Amy สูงกว่า Beth นะครับ but shorter than Carol แต่เตี้ยกว่า Carol นะครับตารางไหนถูกต้องต้องมาดูศัพท์ก่อนนะครับ taller than สูงกว่านะครับ shorter than เตี้ยกว่าเป็นรูปที่2นะครับต่อไปนะครับ It is America's national sport It is a bat and ball game นะครับ Two teams take turns batting and fielding นะครับเป็นนะครับเบสบอลนะครับแบดแอนด์บอลเกมนะครับแบดก็คือเป็นไม้เบสบอลนั่นเองนะครับตีลูกบอลนะครับมีแบดดิ้งแล้วก็ฟิลดิ้งนะครับอาจจะวิ่งที่สนามด้วยนะครับแล้วก็ตีนะครับมีแกน wants to send ฮาโลวีนดูตรงฮาโลวีนนะครับฮาโลวีนการ์ดรู้อยู่แล้วว่าต้องเป็น2แน่นอนนะครับพัมกินนะครับแจ็คออเรนเชนนะครับWhich of the following sentences is correct นะครับแปลว่าประโยคใดถูกต้องก็คือเรียงประโยคได้ถูกต้องนั่นเองนะครับก็เป็นข้อ1นะครับ Mary lives in a beautiful big house แปลว่า Mary อาศัยอยู่นะครับเนี่ยประธานกริยานะครับในบ้านอิฐสวยงามนะครับอันอื่นจะเรียงประโยคผิดนะครับ Anand goes to a weekend popular market ผิดนะครับต้องบอกว่า Anand goes to a popular market นะครับon weekend อะไรก็แล้วแต่นะครับต่อไป Bella is at the fast food small restaurant ไม่ใช่ต้อง Bella is at the small นะครับต้อง small มาก่อนนะครับ
the small fast food restaurant นะครับต่อไป Susan studies at a primary expensive school นะครับ Susan เรียนอยู่ที่โรงเรียนประถมที่แพงนะครับก็ต้อง expensive มาก่อนนะครับ expensive primary school นะครับข้อ1นะครับต่อไปประโยคได้ถูกต้องเหมือนกันนะครับเรียงได้ถูกต้องก็ต้องเป็นข้อ3นะครับ the students gave flowers to their teachers นะครับเด็กๆนะครับให้ดอกไม้กับคุณครูของพวกเขานะครับ the students gave flowers to their teacher นะครับอันอื่นเรียงผิดนะครับนี่ the flower gave student ดอกไม้ให้เด็กก็ไม่ใช่นะครับ the students gave teacher เด็กๆให้ครูใบยางดอกไม้ไม่ใช่ข้อ4ครูให้เด็กใบยางดอกไม้ไม่ใช่นะครับประโยคใดนะครับมีโทนเสียงนะครับเสียงระดับเสียงสูงต่ำแตกต่างจากพวกนะครับ different นะครับแตกต่างนะครับเป็นข้อ3นะครับข้อ3จะเป็นประโยค WH question นะครับwhich ticket should I keep นะครับตั๋วอันไหนที่ฉันต้องเก็บไว้นะครับอันอื่นจะเป็น yes no question นะครับต้องการคำตอบ yes หรือ no นะครับเป็นปลายปิดนะครับ yes หรือ no may I keep นะครับshoot I นะครับตัวเนี้ยนะครับ do I เนี่ยเป็นประโยคคำถาม yes no question หมดเลยนะครับส่วน which เป็น wh question นะครับลองศึกษาดูได้นะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะครับข้อใดมีนะครับเครื่องหมายนะครับวรรคตอนที่ไม่ถูกต้องนะครับข้อ1เลยนะครับต้องเป็นเครื่องหมายคำถามนะครับเป็น wh question ที่เป็น past tense นะครับ did you see that คุณเห็นไอ้นั่นไหมนะครับคุณเห็นนั่นไหมนะครับที่เหลือก็ใช่ครับปฏิเสธก็มีจุดฟูลสต็อปนะครับถูกต้องนะครับอันนี้ก็บอกเล่านะครับถูกนะครับมีจุดฟูลสต็อปนะครับอันนี้บอกเล่าก็ฟูลสต็อปถูกต้องนะครับตรงนี้รูปนี้นะครับก็เป็น teacher appreciation day นะครับวันไหว้ครูนะครับข้อ1วันเด็กนะครับก็2วันคุณพระเจ้าก็3วันครูที่เป็นวันครูแห่งชาตินะครับไม่ใช่นะครับวันไหว้ครูนะครับตรงนี้นี่วิกเก็ตอยู่นี่เห็นมั้ยครับนี่ I went to the biggest aquarium easily last weekend นะครับ weekend นี่หมายถึงวันหยุดสุดสัปดาห์นะครับอาทิตย์นะครับSaturday วันเสาร์นะครับต่อไปชัยคือใครก็ต้องเป็นน้องของแพมนะครับ Little ชัยนะครับน้องนะครับแพมอยู่ที่ไหนในนี้ลักษานี้ก็คือมันน่าแกว่าครูออกเสียงถูกป่ะนะลักษารักษานี่แหละนะครับเป็นอาหารประจำชาติของสิงคโปร์นะครับลักษาเนี่ยนะครับต่อไปข้อ19นะครับเป็น conversation นะครับ I'm sorry Ben ขอโทษนะ Ben I forgot your book ฉันลืมหนังสือของเธอBen ก็พูดว่า but please bring it next time แต่ก็นำมาคราวหน้าละกันก็ that's okay ก็โอเคไม่เป็นไรประมาณนั้นนะครับ thank you very much for your help ขอบคุณสำหรับการช่วยเหลือของคุณมากๆเลยนะครับก็ตอบกลับว่า you're welcome นะครับออกเกือบหลายปีนะครับท่านเรียนจำไว้เลยนะครับตอบกลับ thank you นะครับต้องเป็น you are welcome นะครับ it's my pleasure ก็ได้ you are welcome ก็ได้นะครับโรสถามอะไรแนนตอบว่า no I have a bad headache นะครับไม่ฉันปวดหัวมากนะครับโรสบอก I will take you to the first aid room ฉันจะพาเธอไปห้องพยาบาลนะครับ are you okay นะครับคุณเป็นยังไงบ้างนะครับจะถามเพื่อน what หรือไม่งั้นก็ what's the matter ก็ได้นะครับ what's the matter นะครับthe third นะครับ the third เป็นลำดับที่3นะครับเป็นเกี่ยวกับที่3นะครับต้องเป็น what floor are you going to นะครับเธอจะไปชั้นไหนวิวน่าจะอยู่ในลิฟต์นะครับจะไปชั้นไหน which floor are you going to นะครับก็เป็น the third ชั้น3นะครับข้อ23นะครับ when is the english test นะครับสอบภาษาอังกฤษเมื่อไหร่นะครับก็ต้องเป็นเวลานะครับ tomorrow morning ตอนพรุ่งนี้ตอนเช้า the room is dark ห้องมืดมาก it's hard for you to read นะครับมันยากสำหรับคุณที่จะอ่านนะครับYour friend is near the right switch นะครับเพื่อนอยู่ใกล้กับสวิตช์ไฟนะครับพูดว่าอะไรครับ Can you turn the light on นะครับ Can you turn the light on นะครับคุณช่วยเปิดไฟหน่อยได้ไหมนะครับเพื่อนว่าชัวร์นะครับ I'll do it นะเดี๋ยวทำให้ What are you going to do this weekend นะครับเธอจะทำอะไรในวันหยุดสุดสัปดาห์นี้จะนะครับ Going to จะ I will help my mother clean the house นะครับช่วยแม่ทำความสะอาดบ้านนะครับ What about you นะครับก็ I plan to make a pizza ฉันวางแผนว่าจะทำพิซซ่า
I lost my watch นะครับทำฉันทำนาฬิกาหาย watch นี่แปลว่านาฬิกานะครับไม่ใช่แปลว่าดูนะครับนาฬิกาข้อมือนะครับนาฬิกาข้อมือ Can you help me find it? ช่วยหาหน่อยได้ไหม Oh what does it look like แล้วมันเป็นยังไงล่ะก็ตอบว่าลักษณะก็คือลักษณะทางกายภาพนะครับ It has a pink a round pink dial นะครับมันมีหน้าปัดสีกลมๆสีชมพูนะครับนะครับไป You don't hear what your friend said นะครับคุณไม่ได้ยินในสิ่งที่เพื่อนพูดนะครับ You want him to repeat นะครับต้องการให้เพื่อนเนี่ยพูดซ้ำอีกรอบหนึ่งนะครับอยู่คุณก็พูดว่า I'm sorry ขอโทษนะ But I didn't hear that ผมไม่ได้ยินเลยนะครับฉันไม่ได้ยินเลยเพื่อนบอกชัวร์นะครับได้นะครับบอกว่า Could you say that again นะครับเธอช่วยพูดอีกครั้งหนึ่งได้ไหมนะครับCould you say that again นะครับจริงก็ repeat ได้นะครับต้องบอกว่า Could you repeat that นะครับตรงนี้นะครับเนี่ย Could you repeat that ก็ได้นะครับin the classroom ที่ห้องเรียนนะครับ I don't feel good today นะครับฉันรู้สึกไม่ค่อยดีเลยวันนี้นะครับก็ Wit ก็ตอบว่า You should go get some rest เธอควรไปพักผ่อนนะครับต่อไปนะครับ Oh I can't answer that ผมตอบไม่ได้นะครับWhy not? It easy ทำไมล่ะมันง่ายนะก็ต้องตอบว่า sorry ขอโทษครับ I missed the last class ผมไม่ได้มาเรียนเมื่อคาบที่แล้วนะครับต่อไป you want some books to read at home คุณต้องการหนังสือไปอ่านที่บ้านนะครับคุณพูดว่าอะไรบรรลักษ์นะครับ librarian คือบรรลักษ์นะครับพูดว่า of course ได้เลย the return date นะครับวันคืนเนี่ยในจันทร์หน้านะครับmay I borrow these books please นะครับขอยืมหนังสือนี้ได้ไหมนะครับ No way ไม่มีทางนะครับตรงนี้ at school นี่ที่โรงเรียนนะพีทพูดกับรอนนะครับ No way ไม่มีทาง I'm not good at number ฉันไม่ค่อยเก่งเลขนะครับ I like Thai ฉันชอบไทย Is math your favorite subject คณิตศาสตร์เป็นวิชาที่เธอชอบหรือเปล่า No way ไม่มีทางฉันไม่เก่งเลขนะครับตัวเลขฉันชอบไทยนะครับ Is math your favorite subject นะครับแมทเป็นวิชาที่เธอชอบไหมข้อหนึ่งไม่ใช่นะครับดูยูไลท์ไทยคุณชอบไทยไหมก็ไม่ใช่ดูยูไลท์อังกฤษชอบอังกฤษไหมก็ไม่ใช่ is PE พละเป็นวิชาที่เธอชอบไหมก็ไม่ใช่ต้องเป็นข้อ4นะครับ students are making a decision นะครับเด็กๆกำลังตัดสินใจนะครับ about color สีที่จะเพิ่มไปในภาพนะครับ add คือใส่เพิ่มไปในภาพ I think we should use red here ฉันคิดว่าชวนใช้สีแดงที่นี่นะครับthat's a good idea นะครับเป็นความคิดที่ดีนะครับ red makes it perfect สีแดงทำให้มันสมบูรณ์นะครับ students have bought fish นะครับเด็กได้ซื้อปลานะครับแล้วก็ put in the new pond นะครับแล้วก็วางใส่ลงไปในบ่อน้ำใหม่ที่โรงเรียนนะครับ I'm so excited ฉันตื่นเต้นมากเลย what should I do with the fish ฉันควรทำยังไงเกี่ยวกับปลาตัวนี้ดี first อันดับแรกเนี่ยก็ please อะไรครับก็ต้อง open the bag นะครับเปิดปากถุงก่อนนะครับเปิดถุงก่อนไปนะครับ on the phone ทางโทรศัพท์นะครับโฟนทางโทรศัพท์เขียนพูดว่า hello อะไรครับแล้วก็ Miss Smith พูดว่า yes speaking นะครับต้องบอกว่า is that Mr. Smith นะครับนั่นคือ Mr. Smith หรือไม่นะครับก็ตอบว่า yes ใช่กำลังพูดอยู่นะครับ35พี่ชัยพูดว่า what do you think about street food in Thailand คุณคิดยังไงเกี่ยวกับอาหารข้างถนนริมถนนในเมืองไทยI like it. It's delicious. นะครับฉันชอบมันอร่อยนะครับข้อที่เหลือจะไม่ใช่หมดเลยนะครับ At home ที่บ้านนะครับ Dave พูดว่า I'm going to the market. ฉันกำลังจะไปตลาดนะครับ Emma พูดว่า Bring the umbrella with you. เอาร่มไปด้วย It's going to rain. ฝนจะตกนะครับ It's going to rain. ฝนจะตก Rain คือฝนนะครับ37นะครับ Sarah is wearing a new dress. นะครับ Sarah กำลังใส่ชุด dress ใหม่นะครับชุดกระโปรงใหม่ Do you like my dress? ซาร่าพูดว่า Do you like my dress? ชอบเดรสของฉันไหมน้าพูดว่า It's too short I think มันสั้นเกินไปนะฉันคิดว่าที่เหลือก็ไม่ใช่คำตอบนะครับต่อไปนะครับ At a restaurant นะครับที่ภัตตาคารแห่งหนึ่งนะครับโบดินพูดว่า I have fried rice ผมขอข้าวผัดนะครับ What about you Greg? แล้วแล้วคุณล่ะ Greg? I would like to have อะไร But แต่นะครับแต่They don't have it here. มันไม่มีหรอกมันไม่มีโบดินตอบ right ถูกต้อง
they serve only Thai food อ่ะเขาเสิร์ฟเฉพาะอาหารไทยฉะนั้นอะไรที่เป็นอาหารต่างอาหารตะวันตกครับเป็นข้อ4 a hamburger and salad นะครับแฮมเบอร์เกอร์แล้วก็สลัดสำคัญนะครับ Doe and George นะครับ have been running for about an hour Doe แล้วก็ George นะครับกำลังวิ่งเป็นชั่วโมงนะครับโดพูดว่าอะไรน่าจะว่าดอทนะครับไม่ใช่ว่าโดหรือว่าดอทน่าจะว่าดอทนะครับ I'm very tired ฉันเราเหนื่อยมากเลยนะครับ My legs hurt so much นะครับขาเจ็บด้วยนะครับขาเจ็บมากด้วย George พูดว่า Let's take a break over there นะครับงั้นก็ไปพักข้างหน้านั้นนะครับตรงข้างหน้านะครับมาดูข้อสุดท้ายนะครับ at school ที่โรงเรียนนะครับ a foreigner นะครับชาวต่างชาติคนหนึ่ง is looking for someone กำลังมองไปหาใครบางคนนะครับอยู่คุณพูดว่าอะไร foreigner ตอบว่า yes I'd like to see Miss Nancy ผมต้องการหาฉันต้องการหา Miss Nancy หน่อยคุณก็พูดว่าอะไรครับ oh this way งั้นทางนี้ครับ she's in her office นะครับเธออยู่ในออฟฟิศของเธอนะครับCan I help you? คุณต้องพูดว่า Can I help you? นะครับมีอะไรช่วยไหมนะครับโอเคนะครับสำหรับข้อสอบ ONET ในปี62นะครับ